ใครบ้างที่มีเงื่อนไขที่ศาสนากำหนดว่าบุคคลผู้นั้นต้องทำการละหมาดแล้วนะข้อที่หนึ่งนะครับบุคคลผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์บทบัญญัตินี้จะไม่ได้ไปบังคับคนอื่นที่ไม่ได้ศรัทธาในอัลลอฮ์เพราะว่าการละหมาดคือการแสดงการขอบคุณต่ออัลลอฮ์เมื่อคนคนนั้นไม่ได้เชื่อไม่ได้ศรัทธาในอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาแสดงภารกิจอันนี้หรือมาละหมาดไม่ได้เป็นข้อบังคับสำหรับคนคนนั้นอันที่สองคนที่จะละหมาดต้องอยู่ในสถานะที่เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะยังไงครับบรรลุนิติภาวะเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเด็กผู้ชายศาสนาถือว่าวัยที่เขาโตเป็นหนุ่มแล้วเมื่อเขาโตเป็นหนุ่มถือว่าบุคคลผู้นั้นอยู่ในเงื่อนไขเกณฑ์บังคับเขาดูจากโทษนะครับผู้ชายเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยถ้าฝันเปียกถือว่าเริ่มโตแล้วแต่ถ้าก่อนหน้านั้นถือว่าการละหมาดเป็นเรื่องที่อนุญาตแล้วก็ต้องสอนเขาตั้งแต่ตอนเล็กๆส่วนผู้หญิงเขาดูกันตอนไหนครับก็ตอนโตเป็นสาวนี่แหละแล้วเราจะรู้ได้ไหมว่าเราโตเอาอายุหรือเอาอะไรดีในหลักการศาสนาเอาว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านฮอร์โมนในร่างกายคือถ้าเด็กผู้หญิงคนนั้นเริ่มมีรอบเดือนเขาเปลี่ยนจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่สถานะในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเกิดขึ้นกับเด็กคนนั้นแล้วก็คือเขาเริ่มเป็นสาวแล้วสองเงื่อนไขอันนี้ลองทบทวนดูว่าอยู่กับเราแล้วหรือยังข้อต่อมาอย่างที่ผมบอกว่าการละหมาดหรือกิจทางศาสนาทั้งหมดบังคับกับคนที่ต้องมีสติสัมปชัญญะนะครับข้อต่อมานะครับมีผัสสะต่างๆสมบูรณ์นะครับก็ไม่ได้ไปเป็นเกณฑ์บังคับกับคนที่ทุพพลภาพหรือคนพิกลพิการต่างๆนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องน่าแปลกที่ผมเห็นคนใบ้คนที่ไม่ร่างกายประสาทสัมผัสบางอย่างไม่สมประกอบแต่เขาแสดงการขอบคุณไปละหมาดข้างคนที่เขาพูดไม่ได้นะเขาพยายามเปล่งเสียงเท่าที่เขาทำระบบเรานั่งนึกไปว่าโอ้โหนี่เขาทำเขาพูดไม่ได้นะแต่เขาแสดงสิ่งที่เขาทำได้ตามความสามารถของเขาแต่พอเห็นคนมุสลิมโตจนอายุต้อง40 50แล้วบางคนไม่ละหมาดอันนี้คือสิ่งนึงที่เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจมากนะครับต่อมานะครับผู้ที่จะละหมาดนะครับร่างกายต้องสะอาดนะครับปราศจากสิ่งสกปรกที่ศาสนากำหนดเช่นผู้หญิงต้องอยู่ไม่อยู่ในสถานะที่มีรอบเดือนนะครับคนที่มีรอบเดือนเนี่ยถูกยกไปเลยว่าช่วงเวลานั้นเราไม่ต้องละหมาดแล้วก็ไม่ต้องไปชดใช้ใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับผ่านแล้วผ่านเลยหมดรอบเดือนแล้วอาบน้ำยกขัดดัดทำความสะอาดร่างกายเราก็ถือว่าเราก็อยู่ในสถานะที่จะละหมาดได้หรือแม้กระทั่งร่างกายเรามีสิ่งสกปรกติดอยู่หรือมันเปื้อนที่เขาเรียกว่านายิสในภาษาอาหรับนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้ามันอยู่นะครับก็เป็นเหตุว่ายังไม่ครบเงื่อนไขเพราะนั้นจะสังเกตได้ว่าคนมุสลิมเนี่ยจะสอนลูกสอนหลานมากๆในเรื่องของความระมัดระวังในการขับถ่ายเวลาจะไปถ่ายอย่าให้มันกระเด็นเปื้อนเสื้อผ้าเพราะเมื่อไรก็ตามที่เสื้อผ้าเราเปื้อนปัสสาวะมันก็ทำให้ร่างกายของเราไม่สะอาดไปด้วยนะครับแล้วเราก็จะไปเข้าสู่การละหมาดมันไม่ครบเงื่อนไขอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าบุคคลที่มีความจำเป็นต้องละหมาดก็คือว่าการประกาศศาสนาไปถึงเขาแล้วเรื่องราวของอิสลามไปสู่เขาแล้วเขารู้เขาเข้าใจนะครับก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ผู้ปฏิบัติละหมาดจะต้องมีอยู่ถ้ามีอยู่ตามนี้เป็นมุสลิมแล้วบรรลุนิติภาวะสติครับเพื่อสมบูรณ์ร่างกายเราสะอาดเรารู้จักอิสลามแล้วถือว่าเป็นเงื่อนไขที่เราจะต้องละหมาดละ